สวัสดีค่ะตำแตงกุ้งสดแซ่บๆค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะทุกคนมาตำกันเลยค่ะกุ้งของเราลวกผ่านน้ำร้อนเรียบร้อยค่ะเรามาตำกันเลยค่ะทุกคนตำแตงไม่ต้องบอกเลยค่ะทุกคนตำแซ่บทุกคนตำนัวค่ะตำอร่อยทุกคนเลยค่ะเราใช้พริก15เม็ดค่ะทุกคนพริกแห้ง15เม็ดเลยค่ะเผ็ดแซ่บๆเลยค่ะใส่กุ้งของเราลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะเราไม่ตำนะคะกลัวกุ้งเราจะเละค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนหอมมากๆค่ะมาชิมกันค่ะแซ่บแล้วค่ะเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะจัดเสิร์ฟด้วยขนมจีนผักสดแครอทสลัดโค้ดแล้วก็ผักคะน้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหน้าตาแซ่บๆเลยค่ะเรามาแซ่บด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะลูกครึ่งใต้วัดซี่ค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้มาชวนแซ่บตำแตงค่ะตำแตงกุ้งสดนะคะกุ้งสดแต่เอาไปลวกก่อนนะคะนี่ค่ะดินเนอร์นะคะทุกคนมีขนมจีนแล้วก็มีแครอทผักสลัดโค้ดนะคะแล้วก็มียอดคะน้าค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะแซ่บๆเลยค่ะขนมจีนนะคะสบายดีกันนะคะไม่ได้ลงคลิป2วันเลยค่ะขนมจีนก่อนเลยค่ะแซ่บๆค่ะทานกันเลยค่ะใช้ช้อนส้มนะคะมาค่ะพริก15เม็ดค่ะทุกคนเผ็ดแซ่บถึงซวงเลยนะคะมาค่ะหนึ่งทุ่มกว่านะคะยุ่งค่ะไม่ได้ทำคลิปเลยค่ะยอดคะน้าค่ะมาค่ะแซ่บๆค่ะปิดเทอมนะคะทุกคนปิดเทอม2อาทิตย์ค่ะกุ้งตัวเล็กค่ะแถวบ้านหายากมากค่ะอาหารทะเลนะคะร้านอาหารทะเลเล็กๆค่ะวันนี้มีแต่กุ้งตัวเล็กก็เลยได้มาค่ะมาเลยค่ะใช้มือด้วยช้อนด้วยส้มด้วยค่ะมาค่ะแซ่บๆค่ะThank you.
กุ้งตัวไม่ใหญ่แต่ก็อร่อยนะคะมีตัวใหญ่นี่ค่ะตัวใหญ่ติดมาค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่ติดมาด้วยค่ะแซ่บหลายค่ะทุกคนมาเลยค่ะทั้งที่เมืองไทยต่างประเทศทั่วโลกนะคะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะกุ้งลายเสือนะคะทุกคนแต่ตัวเล็กค่ะแซ่บมากเผ็ดค่ะกุ้งตัวเล็กก็อร่อยนะคะทุกคนไม่คาวดีค่ะแซ่บสะใจเลยค่ะสบายดีกันนะคะทุกคนไม่เคยกินกุ้งสดนะคะเพื่อนๆแต่คุณชอบนะคะเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนนะคะมาค่ะแซ่บหลายค่ะยอดคณะเข้ากันเข้ากันค่ะนัวปลามากค่ะอยู่ติดทะเลแต่ไม่มีซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆต้องขับไปอีกที่นึงค่ะต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะประแซบต่อหลังไมค์นะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคอมเมนต์ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคิดถึงทุกคนค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ